torture. Lock me up in oil. I want you in my arms and let me hold you and never let you go again like I did. I hear you say I would never fall in love again until I found her. I said I would never fall unless it's you I fall into. I was lost within the dark, but then I found her. I found you. สำคัญที่มนหายเหมือนร้ายนั้นกลายเป็นดีมากมายที่ฉันนั้นได้มาพบกับเธอครับชีวิตฉันจริงได้เจอสองสามครับกับไม่รู้จะขอบคุณไม่รู้ทำอย่างไรไม่รู้ว่าสิ่งไหนจะยิ่งใหญ่ควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่
ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคืออะไรโอ้เธอเธอทำให้ฉันความรักที่ไม่มีเหมือนใครๆได้มามีเธอนั้นเป็นคนให้ตรงนี้นะคะอยากให้เธอรู้แต่ไม่รู้จะขอบคุณรู้ทำอย่างไรควรค่าพอที่ฉันได้จากเธอได้รับโดยไม่ต้องขอได้รู้โดยไม่ต้องรอว่ารักคือใครสนร้อนร้อนจริงใจนั้นแสนเหนื่อยในโลกที่ความทุกข์ท้อใจเด็กเดินผ่านเข้ามาเรื่อยจนบางครั้งไม่รู้จะข้ามไปเช่นใดแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งพ้นยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดหน้าใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอจะคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีไหนฉันดีใจที่มีเธอมาจะต้องพบอะไรฉันก็รู้และฉันอุ่นใจว่าฉันนั้นจะมีเธออยู่ตรงนี้สองสามเรียบร้อยครับมีอุปสรรคที่มากมายมีความหวาดหวั่นที่วุ่นวายในอนาคตในปัจจุบันและอดีตในความเจ็บปวดที่ต้องเจอที่ไม่เคยพ้นไปเสียทียังไม่รู้พรุ่งนี้ต้องเจอกับเรื่องใดแต่ยิ่งชีวิตยิ่งผ่านยิ่งพบยิ่งเจอกลับทำให้ฉันยิ่งคิดหน้าใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีไม่ว่านาทีใจที่มีเธอมาจะต้องพบอะไร
ทำให้ฉันยิ่งคิดหน้าใจฉันดีใจที่มีเธอฉันดีใจที่เจอเธอคือกำลังใจเดียวที่มีวันอาทิตย์ไหนๆฉันดีใจที่มีเธอแม้เธอไม่เหลือใครฉันก็รู้และฉันเข้าใจว่าฉันนั้นจะมีเธอตรงนี้นี่ฉันก็รู้และฉันว่าฉันนั้นจะมีเธอเพียงถึงลูกครับ1 2 3เรียบร้อยครับ1 2 3ถึงลูกครับ1 2 3ครับขออนุญาตสอนไหล่กันนิดนึงครับโอเคครับมองกล้องนะครับ1 2 3ครับ1รูปนะครับ1 2 3กดไลค์มา1รอบครับ1 2 3ครับขอเฮง1ครั้งครับ1 2 3เฮเลยครับขอเสียงหน่อยได้ไหมครับ1 2 3เฮแบบเบาๆกรุบกริบนะครับครับ1 2 3ครับค้างไว้ครับอีก1รูปครับ1 2 3เรียบร้อยครับตอนนี้ก็ไม่ของพี่ยังไม่ของผมใช่ครับใช่เดี๋ยวพอเต็มเลย colors and tones 1รูปครับ1 2 3 เรียบร้อยครับ How can I love when I'm not ครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณครับ1 2 3 watching each dayAnd all of my dark suddenly goes away somehow. Once that close, I kept hard every day waiting for you. Darling, don't be afraid. I got love you for a thousand.Love you for a thousand more. Touched and stood, beauty and all she has. I will be right. I will not let it.Standing in front of me, and every breath, every hour that's come to this, one step closer. I could die every day.Love you for a thousand more.
I could die every day waiting for you. Darling, don't be afraid. Die, God will love you for a thousand years. I'll love you for a thousand more. ก็ขอเรียนเชิญประธานในพิธีนะครับขอเรียนเชิญประธานฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับท่านสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมขึ้นคล้องพวงมาลัยแล้วก็กล่าวคำอวยพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยครับเรียนเชิญครับ
ับเรียนดร.เสกสรรธีระวานิชประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์และภรรยากับเรียนคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้องเจนเรายังไม่หวัดดีกันนะครับตลอดจนญาติพี่น้องนะครับของฝ่ายเจ้าสาวนะครับทั้งที่เดินทางมาจากสุรินทร์บุรีรัมย์นะครับแล้วก็จากหลายๆแห่งนะครับแล้วก็เพื่อนๆร่วมรุ่นนะครับของคุณพ่อทั้งสองฝ่ายด้วยนะครับนะครับแล้วก็กับเรียนคุณพ่อคุณแม่นะครับของน้องวัดนะครับและท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับกับเรียนท่านนายกเทศมนตรีท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านนายกเมืองพัทยาท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับวันนี้ท่านจังหวัดชลบุรีท่านรองนายกได้มาเป็นผู้แทนนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้นำในทุกๆองค์กรนะครับทั้งในจังหวัดชลบุรีนะครับและจากหลายๆพื้นที่นะครับที่ได้กรุณามาร่วมแสดงความยินดีให้เกียรติและเป็นสักขีพยานรวมทั้งอวยชัยให้พรให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวในวันนี้นะครับที่ผมเรียนอย่างนี้ก็เพราะว่าผมเองกับภรรยามาตั้งแต่เช้านะพิธีการประมาณนั้นนะครับมาตั้งแต่พิธีการตอนช่วง8โมงเช้าก็ได้พบกับหลายต่อหลายท่านนะครับทั้งฝั่งเจ้าบ่าวและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางฝั่งเจ้าสาวนะครับที่ท่านได้เดินทางมานะครับจากในหลายๆแห่งนะครับก็รู้สึกเป็นเกียรติและดีใจนะครับแทนทั้งสองครอบครัวเป็นอย่างยิ่งผมเองตอนเช้านะครับได้รับเกียรติให้เป็นประธานฝ่ายเจ้าบ่าวนะครับเพราะว่าทางครอบครัวของทางฝั่งเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับครอบครัวผมโดยเฉพาะตั้งแต่รุ่นคุณปู่ของเจ้าบ่าวเนี่ยนะครับก็คือลุงเล้งเนี่ยนะครับท่านเป็นพี่ที่คุณพ่อผมเนี่ยให้ความเคารพมากนะครับคุณพ่อผมเนี่ยเขาจะเรียกเฮียเล้งตลอดนะครับแล้วเวลามาทางฝั่งนี้หรือว่ามีโอกาสเนี่ยก็จะเดินทางไปเยี่ยมลุงเล้งนะครับที่บ้านตลาดชักแง้วอยู่เป็นประจำแล้วผมก็จะได้มีโอกาสได้ติดตามคุณพ่อนะครับมาเยี่ยมลุงเล้งนะครับอยู่ตลอดก็จึงมีความใกล้ชิดแล้วก็สนิทสนมกับทางครอบครัวของน้องวัดนะครับโดยเฉพาะลุงเล้งแล้วก็คุณพ่อนายกนะครับคุณพ่อไพรัตน์เป็นอย่างมากนะครับเราเป็นครอบครัวที่มีความใกล้ชิดกันดังนั้นในวันนี้เนี่ยก็จึงรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ยินดีนะครับและโดยส่วนตัวแล้วนะครับก็ดีใจนะครับที่ในวันนี้นะครับครอบครัวของพี่ไพรัตน์นั้นก็ได้มีลูกสาวมาเพิ่มอีก1คนนะครับและเป็นงานแรกนะครับเพราะว่าเพิ่งแต่งลูกชายเป็นงานแรกนะครับซึ่งก็ถือว่าในวันนี้เราจึงเห็นนะครับว่ามีทุกนะครับทุกๆท่านที่มาที่นี้มามีจากทั้งทุกๆองค์กรนะครับแล้วก็ในทุกๆภาคส่วนนะครับได้มาร่วมแสดงความยินดีนะครับแล้วก็เห็นว่าทางครอบครัวของฝ่ายเจ้าบ่าวคือท่านนายกไพรัตน์หรือพี่ไพรัตน์นั้นนะครับก็เป็นที่รักของทุกๆท่านนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้พวกเราได้มีโอกาสได้มารวมกันอยู่ณที่นี้นะครับแล้วเมื่อเช้าในพิธีนะครับก็เป็นพิธีการที่มีความสวยงามนะครับแล้วก็เป็นพิธีการที่มีความที่เป็นมงคลนะครับผมเองได้มีโอกาสได้สู่ขออย่างเป็นทางการกับท่านดร.เสกสรรนะครับที่ท่านเป็นประธานฝ่ายเจ้าสาวนะครับแล้วก็ได้เข้าสู่ในพิธีการนึกท่านคงจะได้เห็นในภาพแล้วนะครับนะครับสิ่งที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเมื่อสักครู่นี้ทุกท่านคงได้ฟังไปพร้อมกับผมนะครับที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวเขาพูดถึงกัน
นะครับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวก็ได้พูดถึงความรู้สึกที่มีให้กับกันนะครับและทุกๆคำพูดนะครับก็จึงทำให้เราเองเนี่ยคงไม่ต้องนะครับที่จะไปกังวลอะไรกับเขาทั้งสองมากนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะกลับเรียนแทนกับพวกเราทุกๆคนก็คือเราก็จะคงมาร่วมกันที่จะให้กำลังใจแล้วก็อวยชัยให้พรนะครับเพราะว่าสิ่งหนึ่งที่เมื่อสักครู่นี้ที่ได้ฟังเนี่ยนะครับถึงว่าเป็นเรื่องสำคัญมากนะครับก็คือทั้งคู่เนี่ยเป็นคนรักครอบครัวเป็นคนที่มีความกตัญญูกตเวทีนะครับอยู่ในจิตใจนะครับขอบคุณมีการกล่าวขอบคุณนะครับคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ที่ช่วยเหลือให้การสนับสนุนนะครับมีการพูดถึงทั้งสองครอบครัวนั่นคือเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นคนดีของทั้งสองโดยพื้นฐานซึ่งนั่นก็คือเป็นพื้นฐานที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากทั้งสองครอบครัวนะครับสิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากทั้งสองซึ่งอาจจะเป็นการเสริมเท่านั้นนะครับเพราะว่าอยากฟังเจ้าบ่าวเจ้าบ่าวเขาก็บอกว่าไม่รู้จะทำได้ดีเท่าเตี่ยหรือเปล่าหรือคุณพ่อหรือเปล่านะครับหรือแม้แต่เจ้าสาวก็ยังพูดถึงครอบครัวนะครับนั่นก็คือเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะผมเชื่อว่าจากการที่คุณพ่อคุณแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลี้ยงดูอบรมสั่งสอนมาแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สำคัญที่จะต้องทำให้ทั้งคู่ได้เดินไปสู่ข้างหน้าด้วยความสำเร็จก็คือต้นแบบนะครับคือต้นแบบการสร้างครอบครัวการใช้ชีวิตที่ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่นะครับหรือคนที่ใกล้ชิดซึ่งผมเชื่อว่ามีอยู่3อย่างแน่นอนนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือความรักที่ทั้งสองมีให้กับกันก็เหมือนกับที่พ่อแม่นะครับผู้หลักผู้ใหญ่มีให้กับกันนั่นคือเป็นพื้นฐานของครอบครัวนะครับอีกเรื่องนึงหลังจากที่เริ่มมันสร้างครอบครัวแล้วนะครับก็คือความอดทนนะครับความอดทนการอยู่ด้วยกันสองคนเนี่ยนะครับความอดทนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ความรักเป็นพื้นฐานความอดทนในการใช้ชีวิตความอดทนในการร่วมกันในการที่จะฝ่าฟันอุปสรรคสร้างครอบครัวนะครับก็เป็นเรื่องที่ผมเชื่อว่าคุณพ่อคุณแม่ญาติผู้ใหญ่หรือว่าท่านประธานเนี่ยได้เป็นแบบอย่างแล้วก็มีถึงสร้างครอบครัวมาจนถึงทุกวันนี้นะครับและอีกคำหนึ่งก็คือในเรื่องของการให้อภัยซึ่งกันและกันนะครับหรือคำว่าถ้าพูดตามภาษาเราก็คือยอมซึ่งกันและกันนะครับในเรื่องต่างๆนะครับทั้งความรักความอดทนการให้อภัยเป็นเรื่องที่สำคัญในการสร้างครอบครัวก็อยากจะฝากย้ำกับหลานทั้งสองนะครับในการที่จะใช้ในการครองชีวิตคู่นะครับแบบอย่างที่ดีนะครับของทั้งสองครอบครัวของท่านประธานและของญาติผู้ใหญ่นั้นจะเป็นสิ่งที่จะนำพาชีวิตคู่ทั้งสองให้ไปประสบความสำเร็จนะครับนั่นคือเป็นเรื่องที่สำคัญและผมก็มีความเชื่อมั่นนะครับเพราะว่าผมเชื่อว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นนะครับมีความเชื่อมั่นว่าลูกทั้งสองไม่ว่าจะเป็นน้องเจนหรือน้องวัดจากทั้งสองครอบครัวและมีผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะได้นำพาชีวิตนะครับแล้วก็ฝ่าฟันไปสู่ความสำเร็จเหมือนกับคุณพ่อคุณแม่ท่านประธานหรือว่าท่านผู้ใหญ่ที่ได้ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่างให้กับเขาทั้งสองซึ่งเขาเองทั้งสองนั้นก็ได้พูดถึงนะครับทุกท่านนะครับด้วยความรักและด้วยความกตัญญูกตเวทีที่เขามีนะครับในท้ายที่สุดนะครับผมเองต้องขออนุญาตนะครับที่จะเชิญทุกท่านได้มาร่วมกันอวยพรพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าคนเดียวคงจะไม่หนักแน่นเพียงพอแต่วันนี้เตี่ยรอดไปนะเพราะว่าเตี่ยเขาบอกว่าวันนี้แซวอะไรก็ได้ขอเชิญทุกท่านนะครับได้ลุกขึ้นนะครับแล้วก็เรามาร่วมกันอธิษฐานจิตพร้อมๆกันนะครับที่จะอวยพรให้พรให้กับคู่บ่าวสาวในวันนี้นะครับทั้งน้องเจนและน้องวัดนะครับผมขอรวบรวมพลังจิตนะครับและจิตใจของพวกเราทุกๆคนที่อยู่ณที่นี้
นะครับได้โปรดมาอาราธนาในคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่พวกเราเคารพนับถือนะครับได้โปรดมาดลบันดาลและประทานพรให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวนะครับจงมีความสุขมีความเจริญมีความรักที่มั่นคงยั่งยืนนะครับร่วมกันสร้างครอบครัวให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปครับใช่โยใช่โยใช่โย่ขอบคุณมากครับขอเสียงปรบมือด้วยนะคะขอบพระคุณท่านสนธยาคุณปลื้มอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ให้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในพิธีแล้วก็กล่าวคำอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวด้วยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านสนธยาคุณเปิ้ลอีกสักครั้งนึงครับขอบคุณมากครับดิฉันนะคะขอเรียนเชิญประธานฝ่ายเจ้าสาวนะคะท่านดร.เสกสรรธีรวานิชนะคะประธานผู้พิพากษาสมทบศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์และประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดบุรีรัมย์ขึ้นกล่าวอวยพรให้กับบ่าวสาวเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะตรงข้างนะครับกราบเรียนพนักท่านสนธยาคุณปลื้มท่านเจ้าภาพฝ่ายชายท่านเจ้าภาพฝ่ายหญิงและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกๆท่านก่อนอื่นผมต้องขอขอบคุณพระท่านสนธยาคุณปื้มซึ่งได้ให้คติที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการใช้ชีวิตคู่เป็นการเติมเต็มในการใช้ชีวิตคู่ทำให้ทั้งคู่มีความสุขมีความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นนะครับครับสำหรับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติและประทับใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมงานฉลองมงคลสมรสอันยิ่งใหญ่ในวันนี้ได้เห็นท่านผู้มีเกียรติตลอดจนญาติสนิทมิตรสหายมากันอย่างมากมายเลยทุกท่านมาเพื่อจุดหมายอันเดียวกันมาเพื่ออำนวยอวยพรมาเพื่อเป็นสักขีพยานมาเพื่อแสดงความยินดีให้กับคู่บ่าวสาวมาเพื่อแสดงความยินดีให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคู่บ่าวสาวซึ่งคู่บ่าวสาวได้ตัดสินใจเข้าสู่ประตูวิวาอย่างถูกต้องตามประเพณีทุกประการสำหรับคู่บ่าวสาวซึ่งจะใช้ชีวิตคู่ตั้งแต่วันนี้นะครับเจ้าสาวน้องเจนนะฮะนอกจากเป็นคนที่สวยที่สุดในวันนี้แล้วนะครับเธอยังเป็นคนเก่งเป็นคนที่มีมนุษยสัมพันธ์นะครับเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจในการทำงานเธ
ธอเป็นนักบัญชีนะครับและก็เป็นสาวสวยอันดับต้นๆของเราชาวจังหวัดสุรินทร์นะครับและก็ผู้ที่โชคดีที่สุดก็คงจะไม่ใช่ใครอื่นใครเจ้าบ่าวของเรานี่แหละชินวัฒน์หรือน้องวัฒน์เรานะครับเจ้าบ่าววันนี้เป็นไงฮะหล่อไหมครับหล่อมากนะเท่มากเลยนะครับครับเจ้าบ่าวก็เป็นคนเก่งนะครับเป็นวิศวะนะครับซึ่งเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีความมั่นคงนะครับผมคิดว่าสองท่านใช้ชีวิตคู่เป็นคู่ที่มีความเหมาะสมที่สุดคนหนึ่งจบวิศวะคนหนึ่งจบบัญชีนะครับไม่ว่าวัยวุฒิคุณวุฒินะครับฐานะหน้าตารู้สึกเหมาะสมกันมากเลยผมว่าเป็นคู่ที่คู่สมรสที่เหมาะสมที่สุดในรอบปีทุกท่านเห็นด้วยไหมครับเห็นไว้ปรบมือด้วยครับครับขอบคุณในเสียงปรบมือครับวันนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลผมก็คงจะขออำนวยพรนะครับให้คู่บ่าวสาวใช้ชีวิตคู่อย่างมีความสุขมีความเจริญในธุรกิจหน้าที่การงานมีความสมหวังในสิ่งที่ปรารถนาและขอให้มีบุตรไวๆนะครับบุตรก็ขอให้เป็นอภิชาตบุตรนะครับสวัสดีครับขอบพระคุณมากเลยนะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านดร.เสกสรรนะคะธีรวานิชนะคะที่ให้เกียรติขึ้นมาเป็นประธานในพิธีขอเสียงปรบมือให้ท่านอีกครั้งได้ไหมคะเอาละครับก่อนที่จะสัมภาษณ์คู่บ่าวสาวนะฮะเดี๋ยวเราให้ทางคุณพ่อคุณแม่ทั้งบ่าวสาวนะฮะก็ลงไปพักผ่อนก่อนนะครับครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามีพวงมาลัยนะฮะทางเจ้าบ่าวและเจ้าสาวมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ครับเป็นภาพที่น่ารักมากๆเลยนะคะด้วยกันเลยครับมอบด้วยกันเลยครับทั้งฝ่ายพ่อแม่ฝ่ายเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวนะครับเชิญทางคุณพ่อคุณแม่ลงไปพักผ่อนได้เลยครับน่ารักทั้งครอบครัวเลยนะคะครับค่ะขอบพระคุณคุณพ่อคุณแม่ของเจ้าบ่าวเจ้าสาวด้วยนะคะครับเอาละครับผมเชื่อว่าทุกท่านที่มาร่วมเป็นสักขีพยานในความรักของเราทั้งคู่ของทั้งคู่นะฮะได้เห็นต้นแบบบุคคลสำคัญทั้งสองครอบครัวเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ได้เลี้ยงดูแลเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเป็นอย่างดีนะครับซึ่งเรียกได้ว่าท่านทั้ง4ที่ยืนอยู่บนเวทีเมื่อสักครู่นี้นะฮะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีค่ามากที่สุดของเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวเลยนะครับทั้งครอบครัวพัทระไพศาลศิลป์แล้วก็ครอบครัวไตสุภโชคนะครับที่วันนี้มาเป็นครอบครัวเดียวกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับยังไงก็อยากให้ทุกคนปรบมือให้กับ2ครอบครัวนี้อีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับ
เอาละฮะแล้วก็มาถึงช่วงที่เขาบอกว่าเจ้าบ่าวเขินเจ้าบ่าวพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าเราต้องมีสัมภาษณ์กันนิดหน่อยใช่ครับเอาละฮะคำถามแรกนะฮะที่ผมอยากรู้นะฮะทุกคนอยากรู้ค่ะอ๋อทุกคนอยากรู้ไม่ใช่ผมคนเดียวทุกคนอยากรู้ค่ะเมื่อกี้อาจจะเห็นใน presentation ไปบ้างเล็กน้อยผมอยากจะรู้ว่าท่านประธานเนี่ยนะฮะพบคุณเจนเอางี้ดีกว่ารู้จักกันได้อย่างไรจุดเริ่มต้นนะคะจุดเริ่มต้นก็ต้องขอตอบว่าผู้ใหญ่ชักพานำพาให้เรามาได้เจอกันส่วนหนึ่งด้วยความที่ว่าพ่อแม่เราเนี่ยเป็นเพื่อนกันอยู่แล้วมาจากการทำงานเรียนมาด้วยกันครับป้ากับเตี่ยเรียนมาด้วยกันเพราะฉะนั้นก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วครับช็อตใหม่เฉยเลยคือไม่ช็อตมีซาวมีช็อตเล็กน้อยช็อตใหม่เฉยเลยมีจังหวะช็อตด้วยรู้จักกันตอนเรียนครับแล้วก็เรียนตอนไหนอะเรียนมหาลัยหรือว่าเรียนมัธยมป้ามากับเตี่ยเขาเรียนโรงเรียนด้วยกันครับอ๋อคุณพ่อคุณแม่เขาเรียนมาด้วยกันแล้วทำให้สองครอบครัวนี้รู้จักกันอยู่แล้วใช่ครับคุณมีอะไรจะถามไหมครับไม่เราเจ้าสาวอยากเห็นเราฝากเจ้าสาวบ้างรู้จักกันได้ยังไงคะเขาจีบยังไงเขาขอไลน์ไงเมื่อกี้เขาก็บอกแล้วว่าฝั่งจีบอ๋อโอเคจริงๆก็ไม่รู้ว่าเขาจีบนะคะเขามาแบบไม่รู้ตัวแบบจีบแบบไม่รู้ตัวใช่นี่ก็คุยไปเรื่อยๆน้องผมนี่รู้ทุกคนนะใครมาจีบดีๆต้องก็คือทางฝั่งคุณวัดจีบคุณเจนก่อนถูกไหมฮะใช่ครับใช่ครับโอเคแล้วเจนจีบก่อนจะแย่นะครับไม่สมัยนี้น้องผมจีบผู้ชายก่อนนะหยุดค่ะหยุดอย่าไปให้ใหม่เอางี้ดีกว่าไม่แค่อยากรู้ไงอยากรู้ต่อว่าเขาประทับใจอะไรกันนี่เราจะถามว่าทำไมถึงตัดสินใจที่จะจีบคุณเจนคือก็ต้องบอกว่าเวลาเห็นคนที่ใช่เนอะเราก็จะพยายามถูกไหมฮะก็เกิดมีความกล้าอยากจะจีบเขามาขึ้นมาเฉยๆประมาณนั้นก็คือประทับใจในประทับใจหลายๆอย่างของเขานิสัยหน้าตาครอบครัวการทำงานอะไรหลายๆอย่างมันเหมือนเข้ากันได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับเรียกว่าเจอคนที่ใช่เจอคนที่ใช่ทั้งหน้าตานิสัยทุกอย่างเลยโชคดีมากๆเลยนะคะคนเดียวครบเลยเป็นไงคะก็เจอคนที่ใช่ทุกอย่างมันก็จะครบอยู่แล้วอะไรคุณมาคำคมอะไรตรงนี้คะไม่ได้คมเลยก็บอกว่าเวลาเราเจอคนที่ใช่ทุกอย่างมันก็จะตรงกับสิ่งที่เราต้องการคือคนที่ใช่อ่ะเนาะมันแบบทำอะไรมันก็แฮปปี้ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วอะไรล่ะคะที่ทำให้เราเนี่ยแบบเอ้ยผู้ชายคนนี้ดีจังเลยอยากเป็นแฟนด้วยแบบยอมรับรักเขาอย่างเงี้ยค่ะเขาเป็นคนจริงใจอะค่ะก็คุยแล้วก็รู้สึกสบายใจเราได้เป็นตัวของตัวเองที่สุดใช่เขาเป็นผู้นำแล้วเขาก็รักครอบครัวค่ะ perfect สุดๆครับงั้นถามต่อไปเลยว่า อะไรที่ทำให้คุณวัดตัดสินใจที่จะแต่งงานกับคนคนนี้มันก็คล้ายๆเดิมนะแต่ว่าการที่เราเข้าไปจีบใช่ไหมฮะเป็นแฟนมันก็อีกสเต็ปหนึ่งแต่นี่มันอีกขั้นหนึ่งที่เราตัดสินใจว่าคนนี้แหละเราจะใช้ชีวิตอยู่กับเขาไปตลอดหลังจากนี้ก็จริงๆอยากตอบว่าอายุครับอยากตอบว่าอายุเดี๋ยวนี้เรายังเด็กอยู่คือเวลามันเหมาะสมด้วยอะไรด้วยแล้วก็ครอบครัวก็พร้อมทางเจ้าสาวผมเนี่ยเขาก็ครอบครัวเวลคัมผมเหมือนกันแล้วก็เขาก็เข้ากับครอบครัวผมได้ดีด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่ามันก็คือเวลาจะต้องจริงจังแล้วเหมือนกันเพราะเราก็ต่างคนต่างก็ไม่น้อยแล้วเนาะไปหาไปเริ่มต้นใหม่มันก็เลทออกไปอีกอะไรอย่างเงี้ยผมว่าก็ซะเลยดีกว่าคบกันมากี่ปีแล้วนะครับประมาณจริงจังนะประมาณปีกว่าเกือบ2ปีแล้วก็ตัดสินใจแต่งงานใช่ครับตัดสินใจขอเขาแต่งงานเลยใช่ครับโอ้เจอคนที่ใช่ก็ใช่ไงก็บอกว่าคนมันใช่ใช่ไม่ต้องดูเยอะ
คนมันใช่มันก็ใช่ทุกอย่างไม่ต้องดีลเยอะไม่ใช่ก็หมายถึงว่าเราเจอคนที่ใช่แล้วเราก็ตัดสินใจที่จะใช้ชีวิตกับเขาไปเลยใช่ค่ะครับผมเรียกได้ว่าทั้งคู่เนี่ยโชคดีนะคะที่ได้เจอคนที่ใช่แล้ววันนี้นะคะแล้วก็อยากจะรู้นะคะว่าวันนี้ที่ตัดสินใจแต่งงานกันแล้วเนี่ยคำมั่นสัญญาที่จะให้กันในวันนี้เนี่ยคืออะไรทุกคนจะร่วมเป็นสักขีพยานให้เจ้าบ่าวตอบก่อนเจ้าบ่าวก่อนซึ่งเมื่อเช้าคำมั่นสัญญาของผมเนี่ยก็คือจริงๆผมตอบไปตั้งแต่ตอนการประตูเมื่อเช้าและการขอแต่งงานคือคำมั่นสัญญาที่ดีที่สุดของผมเพราะผมจะรักและดูแลผู้หญิงคนนี้ตลอดไปให้เหมือนกับที่ป้ามาเนี่ยดูแลเจนมาเพื่อวันเพื่อมาเป็นเจ้าสาวของผมในวันนี้แล้วฝั่งเจ้าสาวล่ะครับพูดสักนิดอย่าไปยอมเขาพูดได้อยู่ใช่ไหมฮะเดี๋ยวปุ๊บนิดนึงโอเคก็จะรักแล้วก็ดูแลวัดให้ดีที่สุดก็จะใช้ชีวิตอย่างมีสติแล้วก็เหมือนคุยกันให้เข้าใจเอาละครับก็คร่าวๆในการสัมภาษณ์แต่อยากรู้อีกอย่างหนึ่งเด้อป้าคืออยากรู้อะไรเจ้าบ่าวเนี่ยชอบอะไรบนใบหน้าของเจ้าสาวมากที่สุดชอบอะไรบนใบหน้าเหรอครับใช่ค่ะชอบส่วนไหนที่คิดว่าแบบเห็นแล้วแบบว้าวเริ่มจากดวงตาก่อนเลยดวงตาคือคนมองตามันก็รู้ใจอะไรแบบเนี้ยคนรู้ใจเพราะดวงตาเป็นหน้าตาลองมองตากันให้ดูหน่อยได้ไหมคะลองขอดูหน่อยเห็นไหมนี่เป็นผู้กำกับเหรอเหมือนเล่นละครอยู่เลยผู้กำกับโอเคฮะไม่ก็เขาดูแบบขี้อายไงเข้าใจไหมเออน่ารักดีก็บอกสิลองจ้องตาดูก็เฉียดทั้งคู่คือฟังคำตอบของทั้งคู่แล้วก็รู้แบบยิ่งมั่นใจว่าเออทั้งคู่เนี่ยคือแบบคนที่ใช่จริงๆค่ะแล้วก็อีกหนึ่งการแสดงออกนะคะถึงความสุขในงานมงคลสมรสวันนี้นะคะก็คือการที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวเนี่ยจะได้ร่วมดื่มแชมเปญด้วยกันนะคะเป็นการเฉลิมฉลองความรักแล้วก็ความสุขของคู่รักค่ะโอเคครับเดี๋ยวเราเชิญเจ้าบ่าวเจ้าสาวไปทางฝั่งนู้นเลยนะครับFound love for me, daring to start writing. เจ้าบ่าวก็หล่อเจ้าสาวก็สวยนะคะในค่ำคืนนี้ beautiful and sweet. โอ้โหเสียงแชมเปญเป็นยังไงWaiting for me. การรินแชมเปญนะฮะถือเป็นการเฉลิมฉลองที่เป็นสากลทั่วโลกนะครับที่คู่บ่าวสาวจะช่วยกันประคองมือแล้วก็รินแชมเปญจากด้านบนของทาวเวอร์นะฮะก็เปรียบเสมือนว่าชีวิตของทั้งคู่ได้เริ่มต้นด้วยการเฉลิมฉลองการประคับประคองชีวิตคู่ให้มีความสุขแล้วก็ความสนุกนับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนั่นเองนะครับShow home in my baby dancing in the dark with you between my arms barefoot on the grass listening to our very song when youStronger than anyone I know, and she chased my dreams. I hope that someday I'll share her home.
just my secrets to get love to carry children of our own. We are still keepers, so in love, Father. หมดแก้วกันแล้วนะคะยังไงอ่ะDarling, you look perfect tonight. โอ้โหดูเพลินเลยทีเดียวนะฮะใช่ค่ะยังเหมือนเดิมใช่ไหมคะเมื่อกี้อะไรนะครับแก้มเริ่มแดงๆแล้วนะคะยังเหมือนเดิมแก้วไปแล้วเมื่อกี้เอาอีกแก้วไหมคะไม่เอาแล้วเอาแล้วครับในส่วนของพิธีการนะครับก็ได้จบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าเห็นคุณบอกว่าคุณน้องผมครับพิธีกรเขาตั้งตารอวิธีตอนนี้มากเพราะว่าหลังจากนี้เป็นช่วงเวลาของสาวๆนะฮะสาวโสดทั้งหลายนะฮะอุ้ยเดี๋ยวขอดูก่อนปริมาณสาวโสดเยอะหรือเปล่าในฮอลนี้พี่ชายดูก็โสดเหมือนกันยังโสดอยู่แต่ว่าเราจะเปลี่ยนจากการเป็นโยนนะฮะเป็นดึงช่อดอกไม้จากเจ้าสาวนะฮะสาวๆคนไหนยังไม่มีคู่คะถ้ายังไม่มีเนี่ยให้รีบมาเลยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะได้เจอเนื้อคู่อาจจะอยู่ในงานนี้ก็ได้นะคะขอเรียนเชิญสาวๆโสดและไม่โสดก็ได้จะโสดหรือไม่โสดไม่โสดแต่อยากเจอเดือคู่ก็ให้เดือเขามาขอเชิญสาวๆทุกๆคนเลยนะฮะมาหน้าเวทีเลยนะครับสาวๆหายไปไหนคะสาวๆ
ไม่มีใครโสดเลยหรอตรงนี้มาไม่มีใครเลยฮะไม่มีใครโสดเลยหรอคะเลยหรอเพื่อนเจ้าสาวอยู่ไหนหมดครับเพื่อนเจ้าสาวเพื่อนเจ้าสาวเมื่อกี้เห็นยืนสวยมากแต่ตัวสวยทุกคนเลยไปไหนไปหมดแล้วอยู่หน้าอยู่แอบไปเติมลิปสติกแน่นอนอยู่ด้านหน้าห้องหรือเปล่านะฮะขอเชิญเจ้าสาวทุกๆคนใครพบเจอเพื่อนเจ้าสาวนะคะเรียกมาด่วนเลยนะคะมีสาวโสดแล้วนะคะหนึ่งท่านเอาไปเกณฑ์มาแล้วนะฮะสาวโสดสาวโสดทุกๆคนนะฮะโสดไม่โสดด้วยแก๊งสาวโสดมาหรือยังคะมาเลยครับแปลกใจมากไม่มีใครโสดเลยมาแล้วเพื่อนเจ้าบ่าวก็มาได้นะคะนี่มาแล้วพอมาแล้วนี่ไงเมื่อกี้เห็นเพื่อนเจ้าสาวเต็มเลยช้าอดหมดไม่รู้เรื่องเลยนะคะก่อนเจอเนื้อคู่ก็เต้นกันก่อนได้นะคะหน้าเวทีอยากรู้มากเลยนะคะว่าสาวโสดคนไหนนะคะจะเจอเนื้อคู่ครบหรือยังครบหรือยังครบไหมครับครบไหมครับครบหรือยังคะเหลืออีก2สาวโสดนะคะนี่ไงนี่ขออีก2สาวได้ไหมคะใครไม่โสดอยากมีเพิ่มก็มาได้มาโอเคครบไปที่เรียบร้อยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวยังเหลืออีก2เลยอีก2เหลือ2ค่ะไม่มีใครเดี๋ยวหรือว่ามีคนโสดเราอายนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วเหลืออีก2ท่านนะฮะโอเคครบเป็นที่เรียบร้อยลุ้นมากเลยนะคะว่าจะเป็นสาวโสดคนไหนโอเคถ่ายรูปก่อนครับถ่ายรูปก่อนที่จะดึงเดี๋ยวถ่ายรูปด้านหน้าใจเย็นๆนะคะใจเย็นเดี๋ยวให้เพื่อนเจ้าหมาของเจ้าสาวเต้นก่อนแล้วค่อยจับกำลังเต้นเพลินๆโอเคเดี๋ยวถ่ายรูปกันสักครู่หนึ่งนะครับเขาเล็งแล้วค่ะเขาเล็งแล้วโอเคถ่ายรูปเรียบร้อยแล้วบอกกติกาก่อนไหมว่าเราจะรับโอเคกติกาเราจะนับ1 2 3ครับผมแล้วค่อยดึงพร้อมกันเดี๋ยวนับ1 2 3แล้วค่อยดึงนะฮะบอกใบ้ได้เลยว่ามีทั้งหมด3ช่อ3ท่าน3ท่านแต่ที่จะได้ขึ้นมาบนสัญญากันก่อนนะว่าถ้าสมมติว่าได้แล้วเนี่ยจะอยู่รอแล้วก็ขึ้นมาสัมภาษณ์กับเราก่อนอย่าเพิ่งหนีไปไหนใช่ไม่ต้องกลัวนะฮะค่ะโอเคพร้อมมั้ยครับทุกคนโอ้เงียบเลยไม่มีโอเคงั้นเดี๋ยวผมนับ1 2 3แล้วค่อยดึงนะครับ1 2ดึงครับว้าวเอาแล้วนี่คนนี้คนสุดท้ายเดินมาเดี๋ยวผมจำได้โอ้โหอะไรนะครับน้องเจ้าบ่าวด้วยเอาละครอบครัวนี้เอาแล้วครอบครัวนี้จะมีงานมงคลสมรสอีกหรือเปล่านะโอเคเดี๋ยวเชิญทั้ง3ท่านขึ้นมาบนเวทีสักครู่นึงนะครับมาพูดคุยกันเล็กน้อยเรียนเชิญขึ้นบนเวทีนะครับ3ท่านอย่าพูดถึงกันไปไหนนะคะเฮ้ยผมรู้สูตรแล้วคุณอยากดึงหรือเปล่า
เขาเอาคนข้างๆโอเคเออสองข้างเลยยังไงล่ะ ใครล็อกมงคะสวัสดีค่ะสัมภาษณ์จากด้านนู้นก่อนเลยนะฮะสวัสดีค่ะชื่ออะไรชื่อหยกค่ะชื่อหยกนะคะโสดจริงหรือเปล่าอันจริงค่ะโสดจริงนะคะมีเล็งๆใครไว้ไหมคะตอนนี้เหรอคะเดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตตัวเองนี่แหละค่ะว้าวโปรโมทตัวเองสักหน่อยไหมคะว่าทำงานที่ไหนยังไงทำอะไรอยู่คะตอนนี้อะไรนะคะทำงานที่ไหนยังไงคะตอนนี้อ๋อตอนนี้ทำสื่อออนไลน์ค่ะอ๋อค่ะมีงานช่วยที่บ้านโอ้เก่งมากสวยด้วยนะคะแล้วก็ทำงานเก่งด้วยฝากหนุ่มๆนะคะคนไหนที่โสดเหมือนกันนะคะอย่าลืมนะคะพี่หยกค่ะท่านต่อไปสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อพี่อะไรคะชื่อเล่นชื่อเจค่ะพี่เจใช่ค่ะยังไงครับทำงานอะไรอยู่คะเป็นเลขานายญี่ปุ่นค่ะโอ้แล้วโสดจริงหรือเปล่าโสดไม่จริงค่ะโสดไม่จริงก็เดี๋ยวจะได้มีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนหวานใจอยู่ไหนเนี่ยมาด้วยกันหรือเปล่าคะอะไรนะคะมาด้วยกันหรือเปล่าคะไม่ได้มาค่ะอ๋อโอเคงั้นก็เงียบๆได้เนาะฮะโอเคมาทางฝั่งนี้ครับได้ข่าวว่าเป็นน้องของเจ้าบ่าวเลยครับค่ะสวัสดีค่ะแจนค่ะเป็นน้องของเทวัฒน์ค่ะอ้าวนี่โอ้โหคนนี้โสดไหมครับหนูว่ามีคนล็อกมงแน่ๆเลยอะทำไมมีคนจับอันนี้ถามเขาว่าโสดหรือเปล่าจะจีบเหรอคะก็เห็นคุณถามนู่นหนึ่งสองมาผมก็ถามว่าโสดไหมครับอยู่ที่ใครถามค่ะอ๋อแล้วถ้าพี่เบนถามได้ไหมคะพี่ชายหนูถามกำลังจะบอกว่าไม่กล้าถามเลยเขาเป็นคนขี้อายโปรโมทให้โปรโมทได้เขาบอกโปรโมทได้ครับป้าอยู่ค่ะป้าดุป้าอยู่ก็ป้าปิดหูก่อนได้ไหมคะไม่ต้องโทรหาหนูนะคะโทรหาป้าได้เลยค่ะอ๋อถ้าใครจะจีบให้โทรหาป้าเลยยังไงล่ะคุณรู้หรือยังว่าต้องทำยังไงอะไรนะต้องทำยังไงรู้หรือยังรู้ละเอ๊ะคนเยอะพูดตรงนี้ไม่ได้คุณก็อยากให้ฝากอะไรถึงพี่เจ้าบ่าวเจ้าสาวหน่อยได้ไหมคะไหนๆที่ว่าเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วอยากจะกล่าวอะไรสักนิดหน่อยให้กับทางเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวหน่อยครับก็ยินดีต้อนรับอาซอนะคะเข้าสู่ครอบครัวหนูก็ฝากเฮียหนูด้วยหนูก็เห็นของหนูมาตั้งแต่ตัวเท่านี้ตอนนี้ก็ส่งต่อนะคะก็ขอให้มีความสุขค่ะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวไตสุภโชคค่ะค่ะโอเคเป็นการต้อนรับที่อบอุ่นมากเลยนะคะครับยังไงก็ขอบคุณทั้ง3คนด้วยนะครับค่ะครับแล้วก็เดี๋ยวลำดับต่อไปขอบคุณมากนะคะขอบคุณนะครับขอให้สมหวังเร็วๆนะครับขอดีเร็วๆนะคะอ๋อถ่ายรูปก่อนถ่ายรูปกันก่อนนะถ่ายรูปกันก่อนแหมเรียกเขาขึ้นมาแล้วก็ไม่ให้เขาถ่ายรูปนะนิสัยมาลุ้นกันนะคะว่างานต่อไปจะเป็นงานของใครครับขอบคุณนะคะโอเคลำดับต่อไปนะครับก็หลังจากที่ทุกๆคนได้ขึ้นมาบนเวทีแล้วก็ได้กล่าวคำอวยพรอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายหลังจากนี้เป็นคิวของคุณแล้วฮะที่จะต้องกล่าวอะไรสักเล็กน้อยกับท่านผู้มีเกียรติทุกๆท่านครับครับในฐานะเจ้าภาพงานวันนี้นะครับก็กล่าวขอกล่าวขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมแสดงความยินดีกับผมแล้วก็เจนในวันนี้ด้วยนะครับ
ขอบคุณมากๆอีกทีครับเป็นเกียรติยิ่งๆมากันมืดฟ้ามัวดินมากเลย ผมก็ไม่คิดว่างานมันจะใหญ่ขนาดนี้แต่การที่จะจัดงานใหญ่ขนาดนี้ได้เนี่ยสำหรับผมคนเดียวคงไม่พอนะครับต้องขอบคุณป้ามม้าแล้วก็เตี่ยแม่และญาติพี่น้องทุกคนรวมถึงทีมงานเทศบาลตำบลห้วยใหญ่ทุกท่านด้วยนะครับที่เป็นเรี่ยวเป็นแรงเป็นแขนเป็นขาเป็นมดงานในการดูแลงานให้ออกมาได้ดีขนาดนี้ในวันนี้รวมถึงออร์แกไนซ์ทุกท่านแล้วก็จัดคิวทุกคนด้วยนะครับที่ดูแลงานให้ผมเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นวันนี้ผม2คนขอขอบคุณทุกท่านมากๆครับขอบคุณครับเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับหลังจากนี้ครับแล้วให้เจ้าสาวเจ้าสาวกล่าวสักนิดนึงครับอยากได้ยินเสียงเจ้าบ่าวก็พูดไปหมดแล้วนะคะก็ขอบคุณมากค่ะโอเคครับผมค่ะขอเสียงปรบมือให้กับเจ้าบ่าวและเจ้าสาวอีกครั้งนึงครับขอดังๆเลยละกันนะคะค่ะสำหรับพิธีการของเรานะคะก็ดำเนินมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะคะต้องบอกว่าวันนี้นะคะก็เป็นภาพจำที่ซาบซึ้งมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ใช่แค่เจ้าบ่าวเจ้าสาวนะคะแต่ว่าเป็นของทุกๆท่านเลยนะคะที่มาร่วมงานแสดงความยินดีในวันนี้นะคะแล้วก็ดิฉันขอเป็นตัวแทนของเจ้าภาพนะคะกล่าวคำขอบคุณแด่แขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคะดิฉันขอให้ทุกท่านช่วยปรบมือแสดงความยินดีให้กับเจ้าบ่าวเจ้าสาวของเราอีกครั้งนึงค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะครับในนามตัวแทนเจ้าภาพในวันนี้นะครับหากมีข้อผิดพลาดประการใดนะครับต้องกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วก็งานวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้หากบุคคลทั้งสองนี้เขาไม่ได้รักกันเพราะฉะนั้นต้องขอขอบคุณทั้งเจ้าบ่าวแล้วก็เจ้าสาวในวันนี้ด้วยนะครับความรักที่ทำให้เราได้ปลื้มปิติยินดีกับชีวิตคู่ทั้งสองคนนะฮะซึ่งในส่วนงานของพิธีการวันนี้ได้เสร็จสมบูรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราสองคนขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับและช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านพักผ่อนตามอัธยาศัยเลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวมีดนตรีให้ทุกคนได้รับฟังกันด้วยนะครับยังไงวันนี้เราสองคนทั้งหมดนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมก็ขอบคุณพิธีกรด้วยแต่จะบอกว่าจริงๆแล้วพิธีกรของเราสองคนนะครับก็จะเป็นคุณเบนแล้วก็คุณพีพีนะครับจะบอกว่าเป็นพระเอกและนางเอกชื่อดังจากทางช่อง7นะครับแม่ก็ต้องขอบคุณนะครับผมคุณพีพีพัชยานะครับผมและคุณเบนสันติราชนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามผลงานของพี่พีทั้งสองคนด้วยแล้วกันนะครับครับเดี๋ยวฟังเพลงกับเราต่อนะคะก็ขออนุญาตนะครับผมเรียนเชิญแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับผมสามารถไปร่วมถ่ายภาพกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวได้ทางข้างหน้าแบ็คดรอปของเรานะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมไปถ่ายรูปเก็บภาพความประทับใจและก็ความอบอุ่นไว้ได้นะครับแต่ก่อนอะไรไม่เคยหัวใจโดดเดี่ยวเดียวดายข้างกายไม่มีใครสักคนฝ่าทางชีวิตทุกทายผจญฝ่าลมและฝนก็โดยลำพังแต่มาวันนี้คุกคีกับเธออยู่เคียงกับเธอและทำให้ใจมีพลังจะเดินต่อไปไม่ยอมหยุดยั้งหากเดินพลาดพลั้งฉันยังมีเธอเราสองเคยผ่านชีวิตโดดเดี่ยวสองเราเคยเหนื่อยและท้อเต็มทีหนทางยังอยู่แสนไกลจากวันนี้เพียงเรามีเราหากจะเดินไปทางใดไปวันจับมือกันไปด้วยใจอดทนหากใครสักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจานทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยพา
สักคนล้มลงชุดมือกันขึ้นไปจะฝ่าประจานทุกอันตรายกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านจะมือกันไปไม่กลัวภัยผ่านกอดคอกันไปไม่กลัวภัยผ่านเมื่อกี้ท่านใดนะที่เดินทางกลับก็ขอให้เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพด้วยนะคะยังไงขอขอบคุณนะคะที่มาร่วมเป็นเกียรตินะคะให้กับบ่าวสาวในครับวันนี้ด้วยละกันนะคะใช่ครับยังไงก็อย่าลืมฝากด้วยเอาไปถ่ายรูปนะครับผมกับเจ้าบ่าวตัวสาวได้ทางด้านหน้านะครับผมแล้วก็อยากฟังเพลงอะไรนะครับสามารถแนะนำได้นะครับแนะนำเพลงได้เพลงไทยเพลงสากลเพลงลูกทุ่งหรือจะเป็นเพลงขยับจังหวะกันเบาๆก็ได้นะครับบันดาลชักพาดลให้มาพบกันทันใดก่อนนี้อยู่กันแสนไกลผมลิขิตดลจิตใจฉันจึงได้มาใกล้กับเธอเธอชะรอยเธอเป็นเนื้อคู่ควรนมชูเลี้ยงดูบำเรอแต่ครั้งแรกเมื่อพบเธอใจนึกเชื่อเมื่อแรกเธอฉันและเธอคือคู่สร้างมาเนื้อคู่ถึงอยู่แสนไกลคงไม่กล้าคลามุ่งหวังสมดังอุราไม่ว่าใครใครหากไม่ใช่คู่ของแท้จริงจะแอบอิงรักยิ่งปานใดอย่างนักที่จะสมใจคงพบเหตุอาเพศไปพลัดกันไปทำไมคลาดคลาเราสองคนต้องเป็นเนื้อคู่ถึงฉันชูรักใครบูชานี่เพราะว่าบุญนุนพาผมได้ขีดเส้นมาชี้ชะตาให้มารวมกันคนบางคนต้องเป็นเนื้อคู่เพียงแต่ดูรู้ชื่อโดยพลันก็รู้สึกนึกรักกันจนฝันไปจะผูกพันแม้ไม่ทันจะเห็นรูปกายฉันเชื่อพร้อมเมื่อพบเธอฉันเพ้อมากมายเฝ้าหลงพะวงไม่ไหวไม่นายกระมนพรมลิขิตบันดาลทุกอย่างเป็นผู้วางหนทางปวงชนได้ลิขิตชีวิตคนนำเนื้อคู่มาเปรอะปนทั้งยังโดนเธอให้กับฉันดวงจันทร์ใช้ไหลไม่เป็นไรเพราะ
ธอฟ้าจะมืดจะมัวช่างฟ้าขอให้มีสายตาหวานละเมอเธอจะสิ้นแผ่นดินนะเออให้ดีเธอยิ้มเธอชื่นใจไม่ได้ชิดก็ขอเพียงได้ชมไม่ได้สมไม่เห็นแค่อะไรขอแค่ได้รักข้านี้ก็ไว้ไม่ฉะนั้นใจฉันคงหลุดลอยถึงโลกแตกแหลกลายสิบครั้งฉันก็ยังฝังใจรอคอยถึงจะสิ้นวิญญาณเลื่อนลอยก็จะคอยพบเธอชาติอื่นเอ่ยเพลงนะคะมอบเพลงให้กับบ่าวสาวได้ละกันนะคะเดี๋ยวเราพยายามจะเปลี่ยนแนวไปเอาเป็นเพลงสากลก่อนใช่แล้วค่ะพอจากเพลงสากลเสร็จปุ๊บไปแนวลูกทุ่งไปเลยLet's take our time tonight, girl. Up over all the stars are watching. The noblest shall ever be in this world. Your eyes so well lost, and I don't need the chandelier. We dancing all.Alone, there's no reason to hide what we're feeling inside right now. So baby, let's just turn down the light and close the door. Ooh, we love the temperature, you won't need it anymore. No.Need it no more. Let's just get to it, baby. Versace on the floor. Ooh, take it all from me, from me, from me, from me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it all from me, from me, from me, from me now, girl.Sip the bag to watch it for. Why I can't you make a shirt?
No, don't be afraid to show it off. I'll be right here ready to hold your arm. Girl, you know you're perfect from your head down to your heel. Don't be confused by my smile, 'cause I ain't ever been more for real. For real, so just turn down the light and close the door. Ooh, we love it then, but you won't need it anymore. No, you won't need it no more. Let's just keep doing naked, baby. Versace on the floor. Take it on from me, from me, from me, from me now, girl. Versace on the floor. Ooh, take it on from me, from me, from me, from me now, girl. Feel it, it's warming. Can you feel it? It's warming. Can you feel it, baby? It's warming. Oh, oh, seem like a lady for more, more, more. Let's just get to it naked. Versace on the floor. Hey, baby, take it off for me. Versace on the floor. Oh, take it off from me, from me, from me, from me now, girl. Versace on the floor. Rock.
ต่อกันทุกคืนวันผ่านมาฉันฝันไปมาพักเบรกประมาณ5วินาทีนะครับผม1 2 3 4 5โอเคครับผมเดี๋ยวให้น้องแพรถามแบบถามอะไรคะถามคุณพี่ที่อยู่ข้างล่างใช่ว่าแบบอยากฟังเพลงอะไรมั้ยอ่ะอย่างเช่นคุณพี่โตนี้นะครับผมนั่งคุณพี่โตข้างหน้าเราใช่ครับผมขออนุญาตเรียกคุณพี่แล้วกันหรือว่าจะให้เรียกว่าคุณแม่ครับผมเรียกคุณแม่ดีกว่าน่ารักเรียกคุณแม่น่ารักใช่ร้องเพลงโดนใจอยู่มั้ยคะคุณแม่คะได้นะคะคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรไหมครับอยากฟังเพลงอะไรเป็นพิเศษไหมครับผมมีไหมคุณแม่บอกโต้ริมเลยหรือว่าคุณแม่บอกว่าคุณแม่อยากขึ้นมาร้องเองอะไรอย่างนี้ไม่ดีกว่าพอบอกว่าชวนขึ้นมาร้องเพลงคุณแม่หันหน้าหนีเลยไม่คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวหนูจะตกงานกันนะลูกอ๋อโอเคจริงๆแล้วแม่บอกว่าอดีตคุณแม่เคยเป็นนักร้องใช่แล้วอะไรอย่างนี้มาก่อนนะครับผมถ้าคุณแม่อยากฟังเพลงอะไรก็รีเควสต์มาได้หรือว่าจะเป็นเราเริ่มจากข้างหน้าของเราก่อนคุณพี่สามคนตรงข้างหน้าเราพี่บอกว่าตรงนี้อยากฟังใช่ครับคุณพี่เลยครับผมอยากฟังเพลงอะไรไหมครับกูสาทานข้าวอยู่เงียบๆเราเป็นตัวก่อกวนแล้วกันนะครับผมอันนี้วันนี้เราได้วงปลั๊กไฟนะคะผมก็เป็นปลั๊กไฟไม่ปลดนี่นะคะปลดแล้วปลดหรือยังครับผมร้องมาหลายปียังไม่ปลดสักทีเลยนี่เนี่ยเป็นคู่แข่งไลอันด้วยนะคะอันนี้เป็นไรครับผมไรฝุ่นด้วยสรุปเราไม่ได้มาร้องเพลงวันนี้เราไม่เล่นตลกนะครับคุณพี่ว่าไงครับผมเป็นลูกทุ่งได้นะคะล่องเรือหารักดีไหมล่องเรือหารักด้วยเหรอเออล่องเรือหารักหน่อยให้คุณแม่ได้ฟังกันล่องเรือหารักด้วยใช่ล่องเรือหารักดีกว่าอันจริงผมร้องได้แล้วอันลองดูเชื่อว่าเงินรางวัลต้องมาแน่นอนเอาล่องเรือหารักจริงเหรอล่องเรือหารักเลยอันได้ถ้าสมมติว่าถ้าร้องหญิงเราอยากฟังผมก็จะมาฟังว่าไงครับผมอะไรนะคะน้องแพรครับผมทำหน้าที่ครับผมเรามีอันนักร้องหญิงลงไปชาร์จถึงที่นะครับผม